งูครับให้ระวังงูกัดตายเลยนะถ้าช่วยไม่ทันแล้วมีปัญหาฉะนั้นงูคืออุปสรรคงูคือสิ่งที่คุณคาดหวังแบบกัดไม่ปล่อยอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับหันไปดูคนเกิดปีมังกรเกิดปีมังกรเดือนนี้เป็นเดือนไฟกระตุ้นธาตุดินความรู้ความสามารถดีความคิดความอ่านมองนอกกรอบคุณอาจจะวางแผนลดอีกอย่างหนึ่งแล้วเพิ่มอีกอย่างหนึ่งในหน่วยงานของคุณเช่นบริษัทนี้สงสัยเห็นว่าการค้านี่ลงทุนมากไม่สมหยุดซะเลยแล้วเปลี่ยนรูปแบบใหม่นี่คือเทคนิคของคนเกิดปีมังกรครับมาคนเกิดปีงูครับปีเกียงงูเจองูเจอความคิดความอ่านมีแรงยุบมีแรงกระตุ้นงูสองตัวเคยกัดกันเองตายนะแต่ว่าเที่ยวนี้มันมากระตุ้นให้มีงานบุญงานกุศลจ่อเจียซิงมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวทัวร์มักกุเทศจะมีอยากจะท่องเที่ยวนะครับคนเกิดปีงูเดือนนี้อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศงูเที่ยวที่ไหนได้ดีนะครับดินเกิดงูนะได้เที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติความสุขจะมีมากเหมือนกลับเข้ารังตัวเองเรามาดูคนเกิดปีม้านะครับอยู่เสียกลัวเจอเกียบใช้เพื่อนฝูงมันยุให้คุณแสดงความสามารถฉะนั้นสนองตัณหาเลยใครที่มีความสามารถเช่นนักร้องเก่งแต่เก็บตัวเงียบแล้วอยู่ๆมีแรงกระตุ้นให้อยากจะมาเขาเรียกว่า cover เพลงออกมาเลยครับมาจะประสบกับความสำเร็จในการทำของเก่าๆ remix เป็นสิ่งใหม่ๆโอ้โหเนี่ยมันจะโดดเด่นแล้วมีพลังมากเรามาดูคนเกิดปีแพะครับความเป็นกันเองกับทุกคนในคนเกิดปีแพะในเดือนนี้จะเจอเชี่ยอิงจะเริ่มมีสมาธิจะนั่งนิ่งขึ้นความเข้มข้นจะเบาลงหันมาศึกษาตำรับตำราคนเกิดปีแพะก่อนนอนอาจจะหยิบบทสวดมนต์มาฝึกท่องสวดมนต์ต่างๆเพิ่มความเข้มขลังแล้วมีระเบียบแล้วเชื่อฟังพ่อแม่ดังนั้นเด็กที่เกิดปีแพะจะหันกลับเข้ามาสู่บทบาทของเด็กอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่ว่าอะไรก็ตามนั่นกลายเป็นเด็กนิสัยดีอีกทีเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ